สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็เพื่อที่ผมลบคลิปเก่าไปนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูดถึงก็เลยตัดสินใจที่จะอัดคลิปนี้เพื่ออธิบายสถานการณ์รวมทั้งอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะฮะในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องสายตำรวจนั้นผมขอยืนยันว่ายังไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสามารถยืนยันได้ว่าผมเป็นสายข่าวในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐที่ผ่านมาการที่ผ่านมาที่ผมได้มีการเผยแพร่ไปว่าผมได้รับความคุ้มครองจากคนที่อยู่ในฝ่ายรัฐนั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นเรื่องของคนที่มีความสัมเป็นเรื่องของเพื่อนๆของครอบครัวเพื่อนๆของญาติสนิทที่ได้มีการแสดงความเป็นห่วงออกมาแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเหลือผมนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายสัมพันธ์ของผมกับเจ้าหน้าที่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวว่ามีคนที่ต้องการที่จะปกป้องผมอยู่แต่ด้วยการที่ว่ามีสถานะอยู่ในฝ่ายความมั่นคงหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเฉยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดแปลกนะฮะเพราะว่าหลายคนนักกิจกรรมหลายคนเองก็มีพ่อมีแม่ที่ทำงานกับหน่วยงานความมั่นคงมีครอบครัวที่ทำงานกับฝ่ายความมั่นคงโดยที่เราก็ตัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหรือความเคลื่อนไหวใดๆส่วนในเรื่องของคู่กรณีที่เป็นแฟนเก่าผมยังยินดีที่จะชดใช้จำนวนเงินทั้งหมด 32,000 บาทเพียงแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็ต้องขอยืนยันว่าหมายที่เขาอ้างหรือว่าเรื่องของเอกสารหลักฐานที่เขาอ้างมานั้นยังไม่มีการส่งมาที่ภูมิลำเนาของผมนะฮะยังไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวก็คือเงิน 32,000 บาทเนี่ยส่งมาที่ที่อยู่ตามภูมิลำเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผมไม่มีอะไรส่งมาเลยแล้ววันนี้ก็ได้รีเช็คแล้วก็ไม่มีเลยจริงๆอันนี้ก็ต้องเป็นกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าสุดท้ายแล้วไอ้หมายตรงนี้เขาได้ยื่นฟ้องกับพนักงานอัยการในศาลไหนเขตไหนแล้วก็มันได้ส่งมาในที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผมจริงหรือเปล่าแต่โดยเบื้องต้นหากมีการติดต่อมาจากคู่กรณีนะฮะหากมีการติดต่อมาจากคู่กรณีเพื่อให้ชดใช้จำนวนเงินจำนวนดังกล่าวผมยินดีที่จะชดใช้แม้จะทำให้ผมต้องลำบากแม้จะต้องทำให้ผมจะต้องนำเงินออมหรือว่านำเงินส่วนตัวของผมมาใช้ไปก่อนก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกสบายใจส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการขูดฆ่าขูดทำร้ายอะไรอย่างนี้ผมขอยืนยันว่าหลายส่วนไม่เป็นความจริงนะฮะหลายส่วนเป็นสิ่งที่เป็นข่าวโคมลอยแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงใดๆแต่ว่าผมมองว่าเป็นเพียงแค่กระแสที่ถูกปั่นขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตผมในช่วงเวลาที่กระแสมันติดแล้วเท่านั้นผมยังยืนยันอยู่ว่าผมพร้อมที่จะต่อสู้หรือพร้อมที่จะเข้าสู่การพิจารณาภายใต้กระบวนการยุติธรรมตามปกติผมเองก็ไม่รู้ว่ากระแสจะโจมตีมารุนแรงขนาดนี้เพียงเพราะโพสต์ Facebook เพียงไม่กี่โพสต์เพียงเพราะเรื่องของความน้อยใจในหลายๆเรื่องที่ก็ได้พูดในวงมาตลอดก็ไม่คิดว่ามันจะแพร่กระจายไปไกลจนถึงขั้นต้องนำเรื่องส่วนตัวหรือถึงขั้นที่จะมีคนปั้นเรื่องเมคเรื่องมาเพื่อโจมตีกล่าวหาผมในหลายๆมุมสำหรับสิ่งที่ผมทำไปจริงๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมผิดจริงๆผมยอมรับแล้วผมก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ในเรื่องที่ผมไม่ได้ทำจริงๆผมก็ขอยืนยันอยู่ว่าผมไม่ได้ทำนะฮะทั้งนี้เองต้องขอโทษมายังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนใกล้ตัวที่ต้องได้รับผลกระทบจากการดังกล่าวที่ผมลงมือไปโดยพละการโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวร่วมใดๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอื่นกลุ่มใดใดผมยังขอยืนยันอยู่ว่าในหลายๆเรื่องที่ได้มีการแพร่กระจายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และหลายๆเรื่องผมก็ต้องขอปฏิเสธเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของผมว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในบางเรื่องที่ได้แถลงการออกไปข้างต้นผ่าน Facebook เดียวกัน
สวัสดีเท่านี้ครับ